ล้วก็พี่ว่าเติมน้ำกันถึงแล้วเพื่อนตอนนี้ผมก็อยู่บ้านพี่เจ้าของรถแล้วนะครับฟอร์ดคาปีเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่ตรงนู้นจ้ะสภาพแบบว่ายังไม่ได้ทันได้แบบเปิดไอ้นี่เลยนะเปิดผ้านะสภาพคุมผ้าอย่างดีเลยเดี๋ยวรอดูพี่เขาแกะผ้าให้พวกเราดูนะYeah, I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say something. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนทางช่องยูทูบโอสคูลนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูรถ1คันนะครับอยู่แถวสาย4นะครับไกลมากๆตอนนี้เราก็อยู่บนถนนเกษตรนะว่ามีนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปสาย4นู่นเลยนะครับไปเจอกับรุ่นพี่ผม1คนนะครับเพราะว่าพี่เขาเล่นรถคลาสสิกเลโทเหมือนกันนะครับเขาจะพาผมไปดูรถไอที่จะไปดูในคลิปวันนี้เนี่ย1,000นะครับเป็นรุ่น Ford คาปีนะเพื่อนๆน่าจะพอเคยเห็นในคลิปเก่าๆที่ผมเคยรีวิวให้เพื่อนๆชมแล้วนะครับพอดีพี่เขามีรถหลายคันถ้าใครสนใจก็รอชมคลิปวันนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาอยู่บนรถกับพวกเรานะครับวันนี้ผมเอารถมาใช้นะเพื่อนเป็นรถ144S นะครับเป็น Volvo นะครับรถซีดาน4ประตูนะครับช่วง60-70นะสภาพดีๆแบบนี้นะครับหายากมากๆ wow. เพื่อนๆท่านใดที่สนใจรถผมคันนี้ก็ขายอยู่นะเพื่อนๆนะแต่ผมยังไม่ได้รีวิวทั้งคันนะถ้าใครชอบยังไงก็รอชมติดตามคันนี้ด้วยนะครับคันนี้ก็เป็นรถ4ประตูที่สวยมากๆแล้วเป็นคันแรกด้วยที่ผมซื้อรถคลาสสิกมาเล่นคันนี้เป็นรถ4ประตูคันแรกเลยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนะครับภายในครับสวยสีแดงแผงประตูสีแดงหลังโค้งหลังคาสวยนะครับเพราะว่าแผงประตูหน้าปัดใหม่ยังแบบอยู่ในสภาพดีอยู่เลยคลาสสิกมากๆเลยทรงก็สวยมากแล้วเป็นแอร์แขวนไงก็เย็นด้วยนะครับพวงมาลัยก็น่าจะของเดิมนะใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมทำคลิปรีวิวไอ้144ให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูรถคันใหม่ของช่องวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรสวยไหมขนาดไหนแล้วก็เริ่มคลิปวันนี้กันเลยครับเพื่อนๆครับพูดนะพี่นะช้านิดนึงที่บ้านผมอยู่ไกลนะพี่ครับโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็มาถึงแถวสาย4แล้วนะครับนัดกับพี่อ้ําไว้นะครับแกน่าจะให้ผมเข้ามารับที่บ้านแกนะนี่ก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่อ้ําก่อนแล้วนะครับพี่อ้ําคนที่จะพาเราไปดูรถFord Capriนี้นะครับเพื่อนแล้วสุดไม้ของคุณจะอยู่ทางขวาช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบตามล่าหารถคลาสสิกแล้วกันนะเดี๋ยวส่ง GPS ให้ผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองทักหาแกก่อนเนี่ยคุณนี่ไม่เกี่ยวว่าเป็นผมสวัสดีครับนี่ครับใช้ผมก่อนถึงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวให้พี่อ้ําขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไปรอชมรถที่นู่นกันแล้วกันครับความร้อนขึ้นนี่เมื่อกี้ผมจอดแวะเติมน้ำไป2-3ขวดแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างพอได้นะถึงแล้วเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่บ้าน
พี่เจ้าของรถแล้วนะครับฟอร์ดคาปีเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่ตรงนู้นจ้ะพาไปดูสภาพแบบว่ายังไม่ได้ทันได้แบบเปิดไอ้นี่เลยนะเปิดผ้านะครับคุมผ้าอย่างดีเลยเดี๋ยวรอดูพี่เขาแกะผ้าให้พวกเราดูนะสีเดียวกับผมเลยสีแดงแล้วคันนี้ล้อที่ได้มาเดี๋ยวผมพาไปดูล้อใช่เลยคือเจ้าของแทบไม่ได้ใช้เลยล้อคาก้าคาก้าเดี๋ยวรอพี่ชายเขาเปิดผ้าให้ดูนะครับจอดไว้งี้เลยพี่ผมย้ายมาตอนแรกจอดในบ้านไปลงพร้อมกันตกแรงแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันได้พี่ตกแรงนี่คือแบบจอดทิ้งไปเลยใช่ไหมพี่โอ้ก็คือไม่ได้ใช้เลยครับครับผมเผื่อเพื่อนๆในช่องผมกำลังแบบตามหานะพี่เนาะขออนุญาตดูหน่อยนี่ฟอร์ดคาปีนะครับสีแดงสวยมากล้อสวยมากพี่อ้ําครับอย่างนี้มันคือมาร์ค1หรือมาร์ค2พี่อันนี้เป็น MK1 ครับ MK1 เหรอใช่ครับไม่ใช่ MK Tukey นะโอเคครับเป็นมาร์ค1ตามไม่ทันเลยไม่ผมสงสัยพี่แบบอย่างของผมมันเป็นไฟเหลี่ยมไงพี่แต่ของพี่เขาเป็นไฟกลมจริงๆอันนี้คือเขาแปลงโฉมอันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าการทำเนาะครับพี่ก็คือทำให้จริงๆแล้วปกติมันเป็นไฟเหลี่ยมมาอยู่แล้วเนาะครับพี่แล้วก็อันนี้ก็มาทำให้เป็นไฟกลมครับอืมเพราะว่าคาปีมันมีตัวไฟกลมคู่มันมีเนาะใช่แต่มันเป็นตัวพิเศษหรือว่าไงใช่มันจะเป็นตัวที่น่าจะเป็นมาร์ค2ครับอ๋อใช่ก็จะเป็นมาร์ค1เจนหนึ่งออกมาโหแต่อันนี้บอดี้แบบเดิมๆเลยครับให้พี่อ้ําแนะนําอันนี้เพื่อนๆชมก็ล้อคาก้าเนาะฝาครบง่ายๆคือตามสภาพคือเป็นขี้กากครับเป็นขี้กากก็คือความคลาสสิกก็คือเดิมๆเลยอืมคาก้าหลายๆคนคิดว่าจะเป็นล้อเหมือนกับล้ออลูมิเนียมแต่จริงไม่ใช่คาก้านี่เป็นเหล็กอ๋อเป็นเหล็กเหรอพี่ใช่ครับคาก้าคือล้อเหล็กอืมครับผมครับผมล้อเหล็กชุบเราอันนี้ก็เดิมๆเลยนะครับอันนี้ขอบเลยพี่15ป่ะข้างหน้าน่าจะ14ข้างหลัง15นะอ๋อนะครับตามสไตล์ครับสเต็ป15เป็น15เลยใช่มั้ยครับหน้า7หลัง8อันนี้เป็น15เลยเนาะครับใช่เพราะปกติคาก้าที่เราเจอปกติทั่วไปข้างนอกเนาะก็ข้างหน้าจะ14หลัง15แต่นี่เป็น15 4วงเลยครับโอเคเยี่ยมเลยหลัง8เลยพี่คือหน้ากว้างมันใช่มั้ยพี่ครับครับดูเซ็ตมันเริ่มเลยอ่ะจะเป็นออฟลบดูล้อหลังดุมากนี่จะพูดถึงถ้าเราไปก็ไปบิ้วปัดเงาก็ขึ้นได้มั้ยใช่ครับปัดเงาปกติเลยเพราะสภาพมันสภาพแบบมันไม่เป็นรอยแต่มันแค่เป็นขี้เกลือใช่ครับโดยรวมสภาพดีมากไม่ค่อยมีผุเลยนะพี่นี่ครับเสน่ห์ของคาปีคือครับไม่ใช้คือกิฟต์มากมากอันนี้กลางคืนมีคนอยู่ไหมถามก่อนแค่ไปไทยนี่ก็น่าจะหลายตังค์เลยใช่ไหมพี่ครับหลายบาทอยู่บ้านผมจะมาแงะเจ้าขอดูข้างในหน่อยครับพี่จะเปิดดูหน่อยนะครับนี่ครับโอ้โหพวงมาลัยโคตรสวยอะพวงมาลัยเนี่ยทีเด็ดที่เด็ดอันนี้คือพวงมาลัยมาแต่งใช่ไหมครับครับครับเป็นพวงมาลัยฝาแต่งแท้เลยผมไม่แน่ใจตัวรุ่นตีไหนนะอันนี้พี่เขาใช้เป็นแอร์แขวนนะครับคอนโซลนี้เราก็สามารถบิ้วใหม่ได้เนาะได้ตามใจชอบเลยฮะเนี่ยเผื่อเพื่อนๆชอบนะครับลองดูกันนะครับใครที่ตามหาฟอร์ดคาร์บีอยู่คันนี้ก็เป็นอีกคันนึงนะครับนี้อยู่ในป่าเลยนะเข้ามาหาพี่เจ้าของรถนี่ดูภายในแผงประตูหลังคาเบาะนะครับสภาพดีเลยเกียร์ธรรมดาอันนี้อะไรพี่โลโก้ผมเช็คไงผมว่าเฮ้ยถอดโลโก้มาโลโก้ฟอร์ดเนี่ยมันจะมีหน้าหลังกับครับพี่หน้ากับหลังที่ให้เราติดเลยแต่ตัวไอ้ตัวนี้อันนี้ไปชุบใหม่หรือว่าไงพี่เดิมครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวอาผมหายไปตัวหนึ่งอันนี้ก็ได้มาไม่ค่อยดีแต่ได้มีเยอะครับขายได้ตามทั่วไป
อันนี้คืออยู่ตรงฝาโปร่งรถอ่ะพี่ใช่ป่ะครับฝากระโปรงหน้ากับหลังครับแล้วก็หลังครับพี่ชั้นอยากให้พี่อําแนะนําหน่อยว่าไอ้ Ford Capri เนี่ยมันมีที่มาจากที่ไหนพี่มันไม่ได้ผลิตอเมริกาใช่เห็นพี่บอกอยู่เมื่อกี้มันเป็นรถออสเตรเลียครับน่าจะผลิตที่ออสเตรเลียนะที่พี่พอรู้มานะครับผมครับที่ออสเตรเลียคือประวัติเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เลยเรื่องขอทาปีต้องให้พี่อําแนะนําพี่ยังอยู่ครบจริงๆแล้วเรารู้ว่าอาชีพอาจจะหายแล้วจริงๆแล้วที่ยังอยู่ครบเห็นแล้วพี่เก็บไว้พี่ก็ถอดมาเก็บตรงนี้เนาะพี่เนาะใช่ครับผมนี่อะไรแต่งตรงนี้ครับแล้วก็คาปีเราจะดูตรงนี้ฮะโอ้โหประตูแน่นมากนะฮะกึบเลยเนี่ยคิ้วสันมันใช่ไหมพี่สันครับผมจะเป็นเหมือน Nike คว่ำนะจะเป็นเนี่ยครับจริงจริงพี่รถไม่มีการตัดแต่อย่างใดโอ้โหบอดี้สวยจริงบอดี้สวยครับก็คือถ้าโป้สีหนาอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่เป็นรูปไม่เป็นทรงใช่ไหมพี่อันนี้ยังโอเคเดี๋ยวถือว่าโอเคสีดีกว่ารถผมเยอะครับหารถก็ว่าหายากแล้วต้องหาสภาพดีๆด้วยใช่ครับที่สำคัญเลยในกลุ่มนี้เจ็ดมากแล้วโอเคยังรถเก่านะเยี่ยมเลยฮะถูกนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันครับนี่เปิดให้เพื่อนๆดูข้างในคอนโซลหน้านะครับเป็นลายไม้ไอ้พวกตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถเอาไปบิ้วใหม่ได้นะครับสำหรับคนที่อยากปั้นรถนะครับฟอร์ดคาปีก็สามารถปั้นได้ตามที่ชอบสภาพก็ตามในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับพี่ครับตอนนี้คือมันสตาร์ทไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ติดใช่ไหมใช่ครับพอดีแบตหมดอ๋อแบตหมดนะพี่จอดจนแบตหมดเลยจะหมดได้2ปีเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีระบบไฟอะไรมากไฟแล้วมันไม่รั่วด้วยแบตก็เลยกว่าจะหมดอืมครับก็คือถ้าใครเดาคันนี้ก็ต้องเอารถสไลด์มายกไปใช่จริงนะคือแค่ลากไปตรงมันจะเป็นอู่ตรงเนี้ยครับผมว่าเขาน่าจะต่อตรงหรืออะไรได้แบตมันลูซื้อแบตใหม่มาลูกนึงแล้วก็ให้เขาต่อผมว่าอาจจะเป็นที่ใดชาร์จมีปัญหาได้สตาร์ทครับอ๋อจูนเขาบูคาบูใหม่หน่อยนะพี่เนาะใช่เครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรพี่เครื่องเดิมอ่ะครับไม่ใช่ครับมันเป็นเค้าเรียกว่ามัดด้าเปิดดูได้มั้ยพี่ได้ๆๆตรงไหนครับพี่เปิดเดี๋ยวเพื่อนๆดูสภาพโดยรวมเดี๋ยวให้พี่เค้าเปิดฝาโปร่งหน้าให้ดูผมหาไม่เจอพี่นี่เลยฮะไปครับดูกันโอ้โหแห้งๆเลยหนักฮะเครื่องอะไรมาด้า 1,600 มาด้า 1,600 กระบะเมื่อก่อนนี่ตัวเขาเรียกว่าเป็นเบนซินใช่ไหมพี่ครับโปรซีดอะไรเนี่ยมาด้าโปรซีดครับผมกระบะเอาเป็นของกระบะเหรอครับใช่เครื่องกระบะมาด้าโปรซีดบอกใกล้เคียงกันคือมาด้ากับฟอร์ดเมื่อก่อนมันน่าจะใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมแต่บอกก็พอๆกันแต่ผมมาต้องทุบตรงนี้หน่อยอันนี้ทุบเหมือนกันมันเหมือนไม่ค่อยลงล็อกมันเครื่องเขาอาจจะวางถอยเยอะไปหน่อยจริงๆแล้วเครื่องมันอาจจะไม่ต้องทุบก็ได้นะบางทีเลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับอยู่ที่การวางของช่างครับแต่ละคนแต่คันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วเนาะเพราะเราเปลี่ยนแหลกเรียบร้อยแหลกเป็นแหลกของ MR2 นะครับแหลกหน้า MR2 ไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องเยอะเลยขับสบายเข้าซองง่ายๆของผมนี่เยอะกระจายเลยครับผมเมื่อก่อนก็เยอะนะแรกๆคือมันจะเป็นความลำบากของชาวคาปีนิดนึงคือรถมันหน้ายาวแล้วเวลาเยอะถ้าเกิดจะเข้าห้างทีครับจะเข้าพูดง่ายคือเข้าชิดซองหรือว่าอะไรต่างๆเนาะมันก็จะยากนิดนึงครับพี่แต่ว่าตอนนี้สบายแล้วเดี๋ยวง่ายแล้วเดี๋ยวง่ายแล้วโดยรวมก็ไปเก็บงานนิดนึงนะพี่เนาะพวกเครื่องยนต์ไล่คาร์บงคาร์บูใหม่ถือว่าสมบูรณ์ครับคันนี้ครับนะครับบอดี้ไม่ผุนะครับคือหารถตอนนี้ก็หายากแล้วพี่ตอนพูดจริงตอนนี้ไม่มีใครลงขายเลยพี่ปล่อยคาปีหงอนอยู่ครบใช่ครับคือนี่ผมก็ไม่มีหงอนถอดนะไม่มี แต่ตัวนี้ของเดิมพี่เขาไม่อยู่ครับไปหน้าไปหน้าน่าจะไม่อยู่นะน่าจะแซมเพราะว่าอันเดิมไม่มีแล้วนะแต่พูดถึงคนจะหาใส่เดิมมีไหมพี่พวกไปหน้ายังมีอยู่นี่แบบเสื้อพี่ก็เลยได้ครับนี่คือไฟหน้าเดิมๆนะครับใช่ครับเป็นสี่เหลี่ยมใครอยากได้ก็ต้องมาติดต่อพี่เจ้าของเขาได้เลยนะครับอยู่แถวนครปฐมสภาพแบบ
นี้เลยเพื่อนๆดูนะไฟหน้าไฟท้ายบอดี้ครบสภาพดีแต่ว่าเครื่องยนต์ต้องไปเก็บงานหน่อยอันนี้คือสติ๊กเกอร์กลุ่มพี่เหรอครับใช่ครับไม่เคยเห็นเลยสยามรถเก่าถนนอักษะกี่ลำแล้วพี่ตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็ถ้าเกิดเมื่อก่อนก็น่าจะประมาณสัก30ได้ตอนนี้ช่วงโควิดนะหลายๆคนก็ไม่มีโอกาสได้ออกมามีตติ้งกันครับพี่แต่ว่าเชื่อว่าถ้าหลังโควิดหมดแล้วนะครับน่าจะกลับมานะครับรวมตัวกันบนถนนอักษะเหมือนเดิมโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วพี่เนาะใครอยากได้รถฟอร์ดคาปีไงก็ติดต่อทางช่องมาได้นะครับพี่อ้ําขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไงผมถ่ายภาพนิ่งลงให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอารีวิวไปลงให้เพื่อนๆดูในช่องแล้วกันแล้วใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พาเพื่อนๆมาดูรถที่บ้านพี่เขานะครับเป็น Ford Capri Mark 1นะแต่โดยรวมคือบอดี้สวยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องผมให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ